จับตาคณะรัฐมนตรีอิงนัดแรกไฟเขียวตั้งศูนย์แก้น้ำท่วมเงินดิจิทัลวอลเล็ตข้าราชการการเมืองการเมืองวันที่16กันยายน2567 13:50 น.จับตาคณะรัฐมนตรีอิงนัดแรกไฟเขียวตั้งศูนย์แก้น้ำท่วมเงินดิจิทัลวอลเล็ตข้าราชการการเมืองเมื่อวันที่16กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นัดแรกของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันที่17กันยายนนี้มีวาระพิจารณาที่น่าสนใจคาดว่าจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรวมถึงการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก่อนที่จะครบวาระเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มขณะที่การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งต่างๆจะพิจารณาในส่วนที่นำเสนอรายชื่อเรียบร้อยแล้วอาทิที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมุมย้อนเล่าความประทับใจดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นคอร์ละครในตำนานอาหลองบันเทิงวันที่17กันยายน2567 10:59 น.บูมสุภาพรย้อนเล่าความประทับใจรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากได้เป็นส่วนหนึ่งของเอ็นคอร์ละครในตำนานฉลองภักดีวิจิตรท่านได้ให้ชีวิตใหม่บูมสุภาพรวงถ้วยทองนักแสดงสาวที่เคยได้รับบทนางเอกละครเรื่อง Encore Version Remake โดยแก้วบุญจิราทายาทผู้กำกับชั้นครูฉลองภักดีวิจิตรบูมเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยฟังสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลฉลองภักดีวิจิตรที่ศาลาสิบวัดมกุฏกษัตริยารามและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการสูญเสียผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงครั้งนี้บูมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในเอ็นคอร์ละครตำนานของอาหลองและละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครที่ทำให้บูมเป็นบูมทุกวันนี้ก็ว่าได้ค่ะเอ็นคอร์เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดเลยไม่ว่าจะด้วยบทด้วยความเป็นตำนานของอาหลองบูมว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือเอ็นคอร์ค่ะซึ่งบูมก็เคยดูเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะตอนนั้นก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตำนานจริงๆเป็นละครที่เรตติ้งสูงมากและเพลงก็ติดหูพอขึ้นมาปุ๊บทุกคนรู้จักก็รู้สึกโชคดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยได้รับบทเป็นเอ็นคอร์ค่ะวันนั้นที่ได้รับบทนี้เหมือนเป็นช่วงที่เราห่างการติดต่อกันไปนานค่ะหลังจากวันที่แคสติ้งจนไปถึงวันที่เราได้รู้ว่าได้เล่นก็ถามตัวเองว่าจริงเหรอฉันจะได้เป็นนางเอกเหรอได้เป็นนางเอกช่องสามและเป็นละครรีเมคคือทางครอบครัวภักดีวิจิตรเป็นครอบครัวที่น่ารักมากจะให้ความมั่นใจและให้กำลังใจบูมเสมอว่าบูมทำได้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับครอบครัวนี้ค่ะความผูกพันกับอาหลองได้เจอคุณอาค่ะไม่ได้เจอแค่เรื่องเอ็นคอร์นะคะเรื่องอื่นๆอาก็จะมีนั่งรถไปหาที่กองถ่ายหรือไม่ก็อยู่ในโลเคชั่นเดียวกันอาก็กำกับเรื่องหนึ่งแล้วพี่แก้วพี่กู๊ดก็กำลังถ่ายอีกเรื่องหนึ่งใกล้ๆกันซึ่งบูมได้เล่นของพี่แก้วพี่กู๊ด3เรื่องก็จะเจออาตามกองถ่ายด้วยเท่าที่บูมจำได้คือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินอาจะเลิกกองแล้วค่ะก็จะนั่งชิวๆแล้วก็จะมีเต้นของอาคลุมมืดไปหมดอยู่ด้วยกันสนุกค่ะหรือถ้าคุณอาแวะไปหาที่กองก็จะเรียกบูมว่าอีหนูนี่ยิ้ม
อีหนูนี่มันคุยเก่งนะวันหลังมาดื่มด้วยกันก็จะชอบนั่งคุยกับคุณอาค่ะคุณอาน่ารักมากแกจะเป็นคนผงผางเสียงดังชิวๆนั่งสบายสบายก็จะมาให้กำลังใจพี่กู๊ดพี่แก้วทุกๆเรื่องที่พี่ๆกำกับบางโลเคชั่นจะมีริมน้ำอาก็จะไปนั่งแล้วก็มีพี่เลขาคุณอาอยู่ด้วยหนูก็จะไปนั่งคุยกับคุณอาก็เป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสนั่งคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตเป็นตำนานเป็นครูเป็นศิลปินคือสุดยอดแล้วค่ะแล้วเราก็โชคดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตำนานของคุณอาด้วยค่ะแรกที่เจอกันตอนเล่นเอ็นคอแกก็จะบอกว่าผอมไปนางเอกของอาก็จะมีมาตรฐานของอาอยู่แต่หลังๆก็จะเรียกอีหนูนี่มานั่งคุยกันยิ้มบูมก็จะชอบนั่งคุยกับคุณอาสำหรับบูมมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ได้จากคุณอาแต่ทุกคนที่ได้ดูละครของคุณอาได้เติบโตมากับละครของคุณอาทุกคนก็ได้รับรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคุณอาก็ได้มอบความสุขช่วงเวลาหนึ่งในช่วงชีวิตของคุณอาให้กับทุกๆคนมาอย่างยาวนานแล้วค่ะบูมว่าคุณอาคือศิลปินคือครูคืออาจารย์บูมว่าในทุกๆด้านเลยแกเก่งน่ารักและคอยให้คำแนะนำหลายๆอย่างแกเห็นบูมถือปืนต้องวิ่งเป็นฉากที่บูมต้องวิ่งลงมาจากเขาแล้วแกขับรถผ่านอาก็เปิดประตูรถแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดป้องกันหัวเราะแกปิดรถตู้แล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าสู้ๆบูมว่าก็เป็นความทรงจำดีๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตบูมได้มีโอกาสทำงานกับตำนานของประเทศไทยค่ะยิ้มจริงๆมันมากกว่าคำว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานเอ็นคอนะคะบูมรู้สึกขอบคุณที่คุณอาได้ผลิตละครคุณภาพผลิตละครตำนานและขอบคุณครอบครัวภักดีวิจิตรที่ทำให้บูมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครที่คุณอาเคยได้ทำไว้จนมาสู่รุ่นลูกบูมว่ามันก็เป็นบุญของบูมแล้วที่ฉุดชีวิตบูมเหมือนกันจากใครก็ไม่รู้มาวันหนึ่งได้มาเล่นเอ็นคอจนมาเป็นเราทุกวันนี้มันมากกว่าคำว่าขอบคุณเหมือนเขาได้ให้ชีวิตใหม่กับเราและเขาก็ให้โอกาสดีๆกับเราเยอะได้ทั้งคำสอนวิชาความรู้ชื่อเสียงและสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายบูมโชคดีมากๆค่ะจริงๆแล้วบูมไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณอาโดยตรงนะคะแต่ได้เจอคุณอาอยู่บ่อยๆในละครสามเรื่องที่เล่นกับครอบครัวนี้ค่ะระยะเวลาก็น่าจะเกือบ10ปีอยู่นะคะสามเรื่องก็นานมากเพราะแต่ละเรื่องก็ใช้เวลา2ปีก็เหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวก็ได้ความอึดทึกทนมาเยอะมากๆค่ะยิ้มเพราะแต่ละโลเคชั่นได้เปลี่ยนชีวิตบูมด้วยได้ฝึกความอดทนการรอมันเปลี่ยนเราจริงๆนะจากคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเยอะก็ต้องมาออกกำลังกายเพราะเดี๋ยวพูดบทไม่ไหวและเราเห็นการทำงานของเขาบูมไม่เคยเห็นการทำงานกองถ่ายแบบนี้เรื่องแรกที่บูมได้มาสัมผัสก็จากครอบครัวภักดีวิจิตรนี่แหละค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณอาที่ได้ผลิตผลงานเอ็นคอออกมาและผลงานดีๆอีกเยอะแยะมากมายและขอบคุณครอบครัวภักดีวิจิตรค่ะที่ให้บูมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครครอบครัวนี้และทำให้บูมมีวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับตัวบูมมากๆและบูมเชื่อว่าหลายคนก็จะจดจำทุกๆอย่างเกี่ยวกับคุณอาและครอบครัวของคุณอาที่ได้สร้างอะไรเยอะแยะมากมายมันมากกว่าตำแหน่งเพราะมันคือตำนานและจะอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะ